เสนอโปรเจกต์ทีได้แล้วเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเรายังไม่แม่นพอเนี่ยไปชวนคนเนี่ยหรือเราตอบคำถามไม่ได้เนี่ยแล้วเขาไม่สมัครกับเราอ่ะถอดใจไหมครับรู้สึกว่าถอดใจไหมครับท้อบางครั้งท้ออยากเลิกไหมครับไม่อยากไม่อยากยังไม่อยากใจจำใจต้องเลิกไปชวน5คนเขาไม่ทำเราเลยเขาไปเสกกับเราหมดเลยเลิกกี่คนครับ6คนอ้าวยังไง6คนเราเลิกด้วยด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำ TGL อย่างไรครับไม่ให้ถอดใจและทำไปตลอดชีวิตครับวันนี้ได้รับเกียรติจากครูเก๋นะครับจะมาบอกเล่าวิธีการนะครับซึ่งครูเก๋นะครับปัจจุบันนะครับเป็นรับราชการนะครับสอนเกี่ยวกับอาชีวศึกษาอยู่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการสอนในกว่า20ปีนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และที่สำคัญนะครับสามารถเปิดสร้างรายได้นะครับในช่อง YouTube นะครับในระยะเวลาเพียง4เดือนมีชื่อช่องว่าครูเก๋สเตชั่นผมก็เป็น FC ของครูเก๋อยู่ครับติดตามอยู่ทั้งในคลิปรีวิวนะครับเจอบ่อยมากนะครับพบกับครูเก๋ได้เลยครับขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะการทำธุรกิจครูเก๋ฟังที่คุณเมฆพูดเมื่อสักครู่นี้โอ้ทุกคนสุดยอดมากๆค่ะแล้วก็พูดเรื่องสินค้าพูดเรื่องกาแฟรวมถึงแผนการตลาดได้แบบยอดเยี่ยมมากเลยค่ะต้องชมเลยนะคะว่าพอกันเราเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้ทุกอย่างมันก็อยู่ที่การฝึกฝนแล้วทุกคนก็คล่องขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นค่ะทีนี้ค่ะแน่นอนว่าการทำธุรกิจมันก็ต้องมีบ้างที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือว่าเจอในสิ่งที่อาจจะทำให้เราถอดใจแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราสามารถก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้แล้วเราไม่ถอดใจนะคะเราจะสามารถทำธุรกิจนี้ไปตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทำจนถึงจุดนึงมันเป็น passive income แล้วเราจะหยุดทำก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้เราไม่ถอดใจและอยากจะทำไปตลอดชีวิตก็ดื้อ นะคะครูเก๋เห็นว่าวันนี้มีสมาชิกเยอะมากๆเลยไหนขอถามหน่อยค่ะว่าตอนนี้ใครที่เข้ามาทำ TGL เกิน6เดือนแล้วกด2ค่ะและถ้าใครยังเข้ามาใหม่ยังไม่ถึง6เดือนกด1มาให้ครูเก๋ดูหน่อยค่ะสมาชิกเราวันนี้เยอะมากๆเลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโอเคมีหลายๆท่านกด1กด2เข้ามากด2กด1เข้ามาโอเคค่ะแสดงว่ามีทั้งคนใหม่คนเก่าเยอะเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะครูเก๋เชื่อว่าจะไม่ทำให้คุณเสียเวลาและจะให้คุณได้ความรู้จากการสอนในวันนี้อย่างแน่นอนค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าการทำธุรกิจของเราหลายๆคนอาจจะทำมาแล้วในช่วงระยะเวลานึงคนที่เกิน6เดือนแล้วก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันมากแล้วแหละแต่ก็จะยังมีบางคนที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่แล้วกำลังเข้ามาเรียนรู้ในการทำธุรกิจเจอบ้างแหละค่ะปัญหาที่ว่าบางทีก็รู้สึกท้อถอยบางทีก็รู้สึกเหมือนกับโอ้ฉันจะทำได้ไหมเหมือนอยากจะยอมแพ้หรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันทำแล้วมันยังไม่สำเร็จสักทีหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยทำมาแล้ว3เดือนก็แล้ว6เดือนก็แล้วนี่จะปีนึงก็แล้วทำไมรายได้ฉันยังไม่ได้แพสซีฟเหมือนกับคนอื่นเขาฉันจะเลิกดีไหมนะคะทุกคนคะอย่าเพิ่งท้อแท้หรืออย่าเพิ่งถอดใจค่ะถ้าคุณเข้ามาเรียนรู้ในวันนี้คุณจะได้วิธีการที่ถูกต้องกลับไปอย่างแน่นอนทีนี้ค่ะทุกคนคะแล้วทำไมอ่ะเวลาเราเข้ามาทำธุรกิจทำไมถึงรู้สึกถอดใจง่ายจังเลยในขณะที่บางคนอาจจะทำงานประจำอยู่เหมือนครูเก๋เองทำงานประจำบางคนอาจจะทำอาชีพอื่นๆอาจจะค้าขายหรืออาจจะทำธุรกิจอื่นๆหรือทำงานอื่นๆที่มันเหนื่อยอะค่ะเราทำไมถึงทนทำงานที่มันเหนื่อยแบบนั้นมาได้อย่างครูเก๋เองเป็นคุณครูมานี่จะ20ปีแล้วนะคะแล้วบางคนอาจจะเคยทำงานประจำอาจจะ10ปีขึ้นไป5ปี6ปีขึ้นไปทำไมเราถึงทนทำงานแบบนี้มาได้เป็นระยะเวลานานแล้วทำไมเราถึงไม่รู้สึกถอดใจแต่พอเข้ามาทำในธุรกิจ GGL ธุรกิจที่เรารู้แน่ๆอยู่แล้วว่าถ้าเราเอาจริงถ้าเราจริงจังบางคนสามารถสำเร็จได้ใน3เดือน6เดือนหรือ1ปีหรือตีให้เต็มที่เลยคุณอยากแพสซีฟแบบว่ามีชั้นลึกลงไปตีให้เต็มที่สัก3ปีก็ไม่ถือว่าช้านะคะทุกคนเพราะว่าธุรกิจอื่นๆหรือการทำอาชีพงานประจำอะทำไมทนมาได้เป็น10ปียังสามารถที่จะอยู่ได้หรือทนได้จนทุกวันนี้
้เพราะฉะนั้น mindset ข้อนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนในหัวเราก่อนนะคะว่าเราทำอย่างอื่นที่มันอดทนแล้วมันเหนื่อยมากขนาดไหนยังทนได้กับการทำให้ตัวเองสำเร็จในธุรกิจที่เรารู้แน่ๆอยู่แล้วว่าถ้าสำเร็จเราจะมีรายได้แซงงานประจำแซงเงินเดือนหรือแซงสิ่งที่เราทำอยู่นี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเปลี่ยน mindset ข้อนี้ก่อนค่ะทีนี้ค่ะหลายคนที่ถอดใจที่รู้สึกว่าไปสปอนเซอร์ใครเขาก็ไม่ทำฉันไปชวนเพื่อนเขาก็ใหม่ๆก็ดูน่าสนใจดูเหมือนจะทำแต่สักพักพอโทรไปเอ้าไม่รับสายแล้วพอชวนเข้ามาเรียนรู้ก็บอกว่าไม่ว่างพอชวนเข้ามาให้มาฟังในมีตฉันอาจจะพูดไม่เก่งหรอกแต่ว่ามีคนที่เขามาให้ความรู้หรือมีอัพไลน์ที่จะมาให้ความรู้เธอเข้าไปฟังหน่อยไหมเขาก็ไม่อยากจะมาฟังไม่อยากจะสนใจสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเราชวนแล้วเขาไม่ฟังหรือทำไมเราทำแล้วไม่สำเร็จนั่นเป็นเพราะว่าตัวเราเองยังไม่เข้าใจธุรกิจเท่าที่ควรหรือเปล่าหรือเราเองต้องมาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะและคุณอย่าลืมนะคะเวลาที่คุณไปชวนใครแล้วเขายังไม่มาทำหรือเขาคิดว่ามันจะทำได้ไหมมันจะสำเร็จจริงหรือเปล่าให้คุณคิดในหัวเลยค่ะว่า1แหละคนที่คุณชวนอาจจะยังไม่ตัดสินใจในตอนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตข้างหน้าเขาจะไม่ทำหรือเขาจะไม่ตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่จะเป็นการคุณข้องหมองใจกันผิดใจกันทะเลาะกันใดๆทั้งสิ้นเราชวนเขาเราให้สิ่งดีๆกับเขาถ้าเขาไม่รับไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยวางเขาไว้ก่อนเราก็สามารถที่จะไปชักชวนหรือไปแนะนำให้กับคนอื่นไปก่อนได้อันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลหรือถ้าเราไปชวนบางคนแล้วเขายังไม่ตัดสินใจหรือยังไม่ทำบางทีเขาอาจจะยังไม่เข้าใจธุรกิจนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจระบบว่าการทำเครือข่ายการทำ TGL มันจะได้รายได้จริงๆโอกาสที่น้อยคนจะที่คนจะตัดสินใจอ่ะเขาก็ต้องคิดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนมีนะคะคือมนุษย์ทุกคนกลัวจนคนได้ยินคุณเก๋ฟังไม่ผิดค่ะทุกคนกลัวจนคุณจะคิดว่าเอ้าแบบนี้คนกลัวจนเขาก็ต้องมาทำธุรกิจเพื่อที่จะทำให้เขามีเงินมีรายได้เพื่อให้ร่ำรวยสิทำไมคนกลัวจนถึงปฏิเสธเราแล้วไม่ทำเหตุผลเป็นเพราะว่าเนื่องจากเขากลัวจนและเขาก็อาจจะมีรายได้หรือมีเงินอยู่จำกัดการที่เขาจะเอาเงินก้อนนั้นหรือการที่เขาจะเอาเวลาในส่วนที่เขาจะต้องทำอะไรบางอย่างมาในการเรียนรู้ในการทำธุรกิจหรือมาลงทุนในธุรกิจมันจะทำให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาจะเสียเงินที่เขามีอยู่น้อยนิดนั้นหรือเปล่านี่แหละค่ะเหตุผลที่คนกลัวจนกลับยิ่งจนลงไปเพราะไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลงทุนเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปโทษเขาก็ถือซะว่าตอนนี้เขาอยากเขาอาจจะยังไม่ใช่เรือทองสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้น mindset ข้อนี้ก็อยากจะให้ทุกคนคิดไว้ก่อนว่าโอเคที่เขายังไม่ทำเพราะเขาน่าจะยังไม่เข้าใจแน่ๆนะคะต่อไปค่ะทีนี้ค่ะความจริงของโลกใบนี้ก็คือเราไม่ต้องเราต้องเข้าใจเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จสัดส่วนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะคนที่สำเร็จมีน้อยกว่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีมากกว่าบางทีก็จะเปรียบเป็น 90% กับ 10% หรือบางทีเขาเปรียบเป็นคนรวยเนี่ยมีแค่ 1% ซะด้วยซ้ำนะคะส่วนคนที่เป็นคนธรรมดาหรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย 99% เลยก็มีนะคะทีนี้คนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จมีสัดส่วนที่แบบว่าแตกต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนส่วนมากเขาบอกว่าอย่าไปทำเลยทำไม่ได้หรอกอย่าไปทำเลยมันจะเหนื่อยเปล่าๆอย่าไปทำเลยมันจะยิ่งแย่ไปนะเอาเวลามาดูแลลูกเอาเวลามาอยู่ที่บ้านเอาเวลามาทำงานประจำที่มันปลอดภัยมั่นคงได้เงินเดือนทุกเดือนไม่ดีกว่าเหรอก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้ไงคะมันเลยกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ 90% ไม่รวยเพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อคนส่วนใหญ่ก็ได้นะแต่คุณก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าถ้าคุณอยากเป็นคนส่วนใหญ่แล้วไงอ่ะคนส่วนใหญ่ไม่รวยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน mindset ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าถ้าเราอยากจะไม่ถอดใจและทำไปตลอดชีวิตเราต้องเข้าใจว่าโอเคถ้าฉันทำได้นะฉันเปลี่ยนชีวิตฉันจากหน้ามือเป็นหลังมือฉันต้องกลายเป็นคนสำเร็จฉันต้องกลายเป็นคนที่อยู่ในเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่าเป็นคนที่สำเร็จนะคะทีนี้ค่ะหน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะกลายเป็นคนที่สำเร็จเราจะต้องทำยังไง
สังเกตว่าในภาพนะคะก็จะเป็นฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งของเฟลและอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของซักเซสนะคะเราถ้าเกิดว่าเราไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะอยู่ฝั่งไม่สำเร็จแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมเซ็ตของเราอะแล้วสามารถที่จะก้าวจากฝั่งที่ไม่สำเร็จไปสู่ฝั่งซักเซสที่ประสบความสำเร็จได้ก็แปลว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถสำเร็จได้นะคะแต่ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยังไงทีนี้ทุกคนลองดูค่ะเราต้องค่อยๆตัดเอาความไม่สำเร็จออกไปเราต้องค่อยๆตัดความล้มเหลวออกไปเราต้องค่อยๆดูว่าอย่างตอนนี้เราเข้ามาทำธุรกิจเราเข้าใจเรื่องแผนการตลาดดีหรือยังเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเมฆพูดเรื่องของแผนการตลาดเรื่องของแผนรายได้เรื่องของการกินกาแฟหรือเรื่องที่จะให้เราเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายกับธุรกิจขายตรงมันแตกต่างกันยังไงเห็นไหมคะถ้าเราเข้ามาเรียนรู้เพียงช่วงระยะเวลานิดนิดหน่อยหน่อยไม่นานแต่เราก็ได้รู้ว่าโอเคแหละ TGL ของเราไม่ใช่ธุรกิจที่จะไปขายตรงที่ชวนคนมาต่อกันแน่นอนแล้วก็ธุรกิจของเราไม่ใช่ธุรกิจที่จะต้องมารักษายอดทุกๆเดือนเยอะๆธุรกิจของเราไม่ใช่ธุรกิจที่จะซื้อสินค้าเราไปตุนไปกองไว้ที่บ้านเห็นไหมคะแค่คุณเรียนรู้ในเบื้องต้นคุณก็จะเข้าใจแล้วและถ้าคุณเข้าใจมันก็เหมือนกับความสำเร็จกับความล้มเหลวมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ปะปนกันค่ะถ้าเราอยากสำเร็จเราต้องค่อยๆดึงความล้มเหลวดึงตัวเฟลเนี่ยออกทีละอันเข้าใจแผนการตลาดแล้วแปลว่าเราดึงออกได้1อันต่อไปฉันเรียนรู้เรื่องสินค้าดึงออกได้1อันฉันมาเรียนรู้เรื่องการตอบข้อโต้แย้งดึงออกได้1อันฉันเข้าใจในวิธีการสปอนเซอร์ผู้คนดึงออกได้อีก1อันเราสามารถที่จะเป็นคนคนนั้นได้ค่ะและทีนี้ค่ะเคล็ดลับในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเราจะเข้าใจและทำไปตลอดชีวิตอันดับแรกเราจะต้องมี mindset ของคนสำเร็จและอันดับที่2คือมีวิธีการที่ถูกต้องวิธีการก็คือการที่เราเข้ามาเรียนรู้ในทุกๆครั้งนี่แหละค่ะหรือเรียนรู้ที่ตึกที9หรือเรียนรู้จากอัพไลน์เพราะฉะนั้นวิธีการภูเก็ตไม่ห่วงทุกคนน่าจะทำได้อยู่แล้วเพราะอัพไลน์ของทุกคนทรงพลังและสามารถที่จะให้ความรู้กับทุกคนได้อยู่แล้วแต่ข้อแรกเนี่ยค่ะทัศนคติของคนสำเร็จเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดในหัวของเราให้เป็นความคิดของคนสำเร็จได้เราอาจจะอยู่ในธุรกิจไปตลอดชีวิตได้ยากเพราะว่ากว่าที่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันจะกลั่นกรองออกมาเป็นเราอย่างเช่นวิธีการวิธีคิดกว่าที่มันจะออกมาเป็นคำพูดมันต้องผ่านสมองของเราเมื่อมันผ่านสมองมันถึงจะออกมาเป็นคำพูดและคำพูดของเรามันจะทรงพลังหรือไม่ทรงพลังมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการคิดของเราอีกค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะวนเวียนอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มี mindset ของคนสำเร็จคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะสำเร็จมันก็จะไม่สำเร็จทีนี้แล้วเราจะทำยังไงอันดับแรกเลยคำว่า fail เห็นไหมคะคำว่า fail ตอนแรกครูเก๋บอกไปแล้วว่ามันหมายความว่าความล้มเหลวใช่ไหมเราต้องก้าวจากฝั่งที่เป็นล้มเหลวไปสู่ฝั่งที่ประสบความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เขาทำธุรกิจนะคะเขาไม่เคยคิดว่ามันมีความล้มเหลวอยู่จริงค่ะเพราะว่าเขามองแบบนี้ค่ะทัศนคติของคนสำเร็จเขามองว่าคำว่า fail มันมีตัว f ซึ่งหมายถึงคำว่า firstและมันมีตัว A คือคำว่า attempt first นี่ก็คือครั้งแรกใช่ไหมคะ A attempt นี่หมายถึงความพยายามแล้วส่วนคำว่า I ก็คือ in มาจากตัว I และตัว L ก็คือ learning คือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคำว่า fail ที่แท้จริงมันคือการที่เราเอาตัวเราเองเข้ามาเรียนรู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งในครั้งแรกเช่นเราเข้ามาเรียนรู้เรื่องการตลาดในครั้งแรกไม่แปลกถ้าเราจะยังไม่เข้าใจเรามาเรียนรู้เรื่องของสินค้าไม่แปลกที่เราจะยังพูดไม่ได้ทุกตัวเราเข้ามาเรียนรู้วิธีการในการสปอนเซอร์คนด้วยบทสนทนานี้ต้องชวนเขาแบบนี้ต้องพูดแบบนี้ก็ไม่แปลกถ้าเราจะชวนแล้วยังเขายังไม่ตกลงหรือเขาปฏิเสธหรือแม้แต่วิธีการตอบข้อโต้แย้งไปทำให้รวยก่อนสิไปเธอไปทำให้ฉันดูก่อนโอ้ถ้าทำได้โอ้รวยไปนานแล้วเธอไปทำก่อนนู่นนี่ถ้าเราคิดว่านั่นคือการล้มเหลวเราก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นให้คุณคิดว่าฉันไม่ล้มเหลวฉันก็จะไม่ล้มเลิกแต่ว่านี่มันเป็นความพยายามของฉันที่ฉันลองทำครั้งแรกแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จก็รู้แล้วไงว่าโอเคฉันไปพูดวิธีนี้เขาไม่สนใจต่อไปเราก็จะได้เปลี่ยนไงคะวิธีนี้พูดไม่ได้ละเขาไม่สนใจเปลี่ยนวิธีใหม่
ลองไปพูดวิธีที่2วิธี2อ้าวยังไม่เวิร์คแต่เขาก็เหมือนจะอยากทำแล้วนะรู้สึกว่ากระตุ้นขึ้นมานิดหน่อยคุณก็ไปลองวิธีที่3วิธีที่4คุณจะค้นพบวิธีการใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคำว่าเฟลหรือล้มเหลวไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่การทำครั้งแรกที่ทุกคนต้องประสบอยู่แล้วค่ะต่อไปนะคะถ้าเราเปรียบธุรกิจ TGL ของเราทีนี้เปรียบเหมือนการวิ่งค่ะเราจะเห็นว่าในภาพจะเป็นเหมือนคนที่กำลังวิ่งลงสู่สนามแข่งลงสู่ลู่วิ่งแล้วทุกคนต่างก็วิ่งคำว่าวิ่งไปถึงเส้นชัยนั่นแปลว่าคุณจะสำเร็จในธุรกิจคุณจะมี passive income และคุณจะมีรายได้ไปตลอดทีนี้ในการวิ่งค่ะมันก็จะเปรียบเทียบแบบนี้เราจะมีคนอยู่ในลู่วิ่งเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่เข้ามาทำธุรกิจก่อนล่วงหน้าหรือคนที่วิ่งนำหน้าเพื่อนเป็นธรรมดาที่เขาจะวิ่งนำหน้าเพื่อนแล้วก็วิ่งได้คล่องปล้อเลยใช่ไหมคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นคนกลุ่มที่อยู่กลางๆที่กำลังวิ่งกันตามมาอันนี้ไม่ห่วงกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองแต่เราจะมีสังเกตค่ะที่แถวในภาพจะมีกลุ่มที่รั้งท้ายคนที่อยู่ในกลุ่มรั้งท้ายเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนที่เพิ่งจะเข้ามาทำธุรกิจใหม่ๆซึ่งวันนี้ครูเก๋เห็นมีหลายท่านเลยที่กดเลขหนึ่งนั่นแปลว่าอาจจะเข้ามายังไม่ได้นานนะคะกลุ่มรั้งท้ายนี่แหละค่ะที่เราจะต้องให้เขาเข้าใจในการทำธุรกิจและเราจะต้องพัฒนา mindset เขาให้ดีเพราะว่าสิ่งที่กลุ่มรั้งท้ายจะทำคือเขาจะมองไปข้างหน้ายิ่งคุณอยู่ท้ายเท่าไหร่คุณจะเห็นคนที่วิ่งนำหน้าคุณเยอะมากแล้วเมื่อคุณเห็นคนที่วิ่งนำหน้าคุณเยอะคุณก็จะคิดว่าโอ้ยธุรกิจนี้คนทำเยอะแล้วธุรกิจนี้คนประสบความสำเร็จก็มีธุรกิจนี้โอ้บอกเห็นไอ้คนนั้นทำแล้วก็ออกไปเห็นคนนี้วิ่งแล้วเหนื่อยไม่ไหวเป็นลมเห็นคนนี้เห็นสารพัดอย่างที่คุณจะมองจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าแล้วคุณเห็นสิ่งเหล่านั้นเวลาที่คุณคิดในหัวโอ้ทำแล้วฉันจะสู้เขาได้เหรอทำแล้วฉันจะวิ่งไปเหมือนเขาไหมโอ้เส้นชัยมันอยู่ไกลเหลือเกินก็เหมือนกับเรามองธุรกิจนี่แหละค่ะว่าเมื่อไหร่เราจะถึงเพดานรายได้ที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดแบบนี้แปลว่าคุณมี mindset ของคนที่ไม่สำเร็จนะคะสิ่งที่ต้องทำคืออันดับแรกเลยถ้าอยู่ในนี้คุณเป็นคนใหม่คุณก็จะได้ mindset เรื่องนี้ไปด้วยแต่ถ้าคุณเป็นอัพไลน์คุณก็จะได้ mindset เรื่องนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นคนใหม่นะคะแล้วคุณเข้ามาและคุณมีอัพไลน์อัพไลน์ก็เหมือนกันค่ะเราจะไม่ปล่อยให้คนใหม่ลงวิ่งในสนามเองค่ะหมายความว่าพอเขาสมัครเข้ามาแล้วคุณก็บอกเขาว่าให้เขาไปทำธุรกิจให้เขาไปพูดเอากาแฟไปนำเสนอเลยมีญาติพี่น้องอยู่ตรงไหนบ้างเอาไปนำเสนอเลยหรือแผนการตลาดเนี่ยทำเลย3เดือน4เดือนจะได้ 50,000 60,000 เราไปให้เขาทำธุรกิจเองโดยที่เขาไม่มีความเข้าใจแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราจะไม่ปล่อยให้คนใหม่ที่เข้ามาลงสนามหรือว่าลงลู่วิ่งด้วยตัวเองค่ะทีนี้ข้อที่2ค่ะเราอย่าเพิ่งให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาเขานับเดือนในการทำธุรกิจเพราะว่าคำว่านับเดือนในการทำธุรกิจเช่นสมมติว่าเข้ามาได้ประมาณ 3-6 เดือนในช่วงนี้ช่วงแรกๆถ้าสมัครปุ๊บเราเริ่มนับเลยว่าเข้ามาทำธุรกิจแล้วโอ้ยฉันสมัครมาเดือนกุมภานี่ฉันทำมาได้3เดือนแล้วรายได้ยังไม่มีเลยทำไมเนี่ยมันไม่สำเร็จแล้วแหละล้มเลิกแล้วก็ถอดใจค่ะคุณรู้ไหมว่าหลักการจริงๆของการทำธุรกิจเครือข่ายหรือว่าธุรกิจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะในช่วง1เดือนครึ่งหรือว่า1เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงของคุณต้องเรียนรู้ค่ะเป็นช่วงของคุณต้องฝึกฝนเป็นช่วงของคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเข้าใจในธุรกิจให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเลย1เดือนแรกหรือ1เดือนครึ่งอย่าเพิ่งไปนับเลยค่ะพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองก่อนเพราะถ้าคุณไปนับเลยอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้ามานานแล้วทำไมยังไม่ได้ผลลัพธ์ทำไมยังไม่สำเร็จทำไมไม่เหมือนคนที่วิ่งอยู่ข้างหน้าฉันเลยรู้ออกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปนับอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นและอันที่สองค่ะแล้วจะถามว่าแล้วถ้าคนใหม่ที่เข้ามาช่วงที่เขาฝึกฝนเรียนรู้หรือว่าช่วงเดือนแรกเนี่ยเขาสามารถสปอนเซอร์คนหรือว่าชวนคนเข้ามาเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้ค่ะแต่ว่าในการที่คุณจะไปแนะนำไปสปอนเซอร์หรือไปชวนใครเข้ามาคุณจะต้องไม่ห่างระบบคุณจะต้องไม่ห่างอัพไลน์คุณจะต้องมีอัพไลน์ของคุณที่มีความรู้มากกว่าคุณที่รู้ในเรื่องนั้น
เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าคนใหม่ที่ยังไม่รู้อะไรไปชวนเพื่อนมาวิ่งหรือไปชวนคนมาทำธุรกิจแล้วเหมือนชวนเขามาตายตายในที่นี้หมายถึงตายในธุรกิจนะคะก็คือมาแล้วทำไม่ได้มาแล้วยังไม่สำเร็จมาแล้วยังไม่รู้อะไรเลยแล้วก็พลอยถอดใจกันไปเพราะฉะนั้นช่วงที่คุณเรียนรู้ฝึกฝนคุณยังไม่ต้องนับก็ได้คุณจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อคุณเริ่มเข้าใจระบบแล้วคุณเริ่มที่จะสปอนเซอร์ใครสัก1คนหรือ2คนหรือเต็มที่คุณอาจจะสปอนเซอร์ได้ทีเดียวเลย5คนหรือ6คนนั่นแหละค่ะคุณค่อยเริ่มนับว่าคุณจริงจังกับการทำธุรกิจนี้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าคุณเริ่มนับก่อนคุณจะถอดใจไวแต่ถ้าคุณเรียนรู้จนเข้าใจแล้วคุณค่อยนับถูกต้องหรือพูดง่ายๆให้เห็นภาพนะสมมุติว่าครูเก๋อยากขายก๋วยเตี๋ยวแล้วครูเก๋ไปซื้อแฟรนไชส์ชายสี่มีเกี๊ยวมาคำว่าวันแรกไปซื้อแฟรนไชส์มาครูเก๋เริ่มทำธุรกิจยังครูเก๋ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีลวกก๋วยเตี๋ยวเลยยังไม่รู้เลยว่าจะขายราคากี่บาทยังไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนยังไงไม่เริ่มไม่ได้นับนะคะว่าครูเก๋เริ่มทำธุรกิจแฟรนไชส์แล้วหรือว่าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วต้องเริ่มทำก่อนต้องลุยก่อนต้องเรียนรู้ก่อนคุณจะได้ไม่ถอดใจว่าโอ้ฉันสมัครมานานแล้วทำไมฉันยังไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่านับเป็นอันขาดนี่ก็จะเป็นmindsetที่ทำให้คุณเองมีกำลังใจขึ้นนะคะทีนี้เมื่อเปรียบธุรกิจเหมือนการวิ่งแล้วเรามองไปข้างหน้าให้เรามองเฉพาะสิ่งที่เราเห็นว่าเขาจะประสบความสำเร็จมีคนที่นำหน้าเรามีคนที่วิ่งในลู่นี้ได้แปลว่าคุณเองก็จะสามารถทำได้และจำไว้ค่ะถ้าเปรียบธุรกิจนี้เหมือนการวิ่งการวิ่งมันแซงกันได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาอยู่ข้างหน้าคุณแล้วคุณจะทำไม่ได้เหมือนเขาคุณสามารถที่ถ้าคุณเรียนรู้มากกว่าถ้าคุณสามารถสปอนเซอร์ผู้คนได้มากกว่าคุณสามารถที่จะวิ่งแซงกันได้ในลู่วิ่งก็คือแซงกันได้และอีกอย่างนึงในการวิ่งค่ะในการวิ่งเส้นชัยคุณมีเส้นชัยของคุณเองทุกคนไม่ได้เข้าเส้นชัยหรือว่าต้องแย่งชิงกันถ้าเพื่อนเราเข้าเส้นชัยแปลว่าเราต้องแพ้เหรอไม่เส้นชัยของบางคนอาจจะต้องการแค่ 100,000 บาทต่อเดือนเส้นชัยของบางคนอาจจะ 200,000 บาทต่อเดือนเส้นชัยของบางคนอาจจะ passive income เส้นชัยของบางคนอาจจะคุณมีลู่วิ่งคุณมีเส้นชัยของแต่ละคนแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องระบุไปเลยว่าคุณต้องการสำเร็จในธุรกิจนี้และคุณจะเอาจริงปรับ mindset ของคุณแล้วคุณก็จะเป็นคนนึงที่ประสบความสำเร็จได้ครูเก๋เชื่อแน่ว่าคุณจะเป็นคนนึงที่สามารถกระโดดจากฝั่งที่เป็นฝั่ง fail ไปถึงฝั่งที่เป็น success ได้อย่างแน่นอนวันนี้กินเวลาคุณหมอมานิดหน่อยนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ตั้งใจฟังค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณเกมมากครับสุดยอดครับวันนี้ชอบมากเลยในส่วนที่เกมบอกว่าวันนี้เราจะสำเร็จได้ก็คือเราตัดความล้มเหลวหรือความไม่สำเร็จออกไปคนใหม่ๆครับที่เข้ามาในโปรเจกต์ทีครับวันนี้ถ้าคุณมีวิธีคิดแนวคิดคนสำเร็จบวกกับวิธีการก็คือเจ้าของโปรเจกต์เขาคิดวิธีการมาให้แล้วนะครับสำเร็จได้แน่ผมยกตัวอย่างครับมือซ้ายกับมือขวามือขวาข้างนี้ที่ไม่มีแหวนเนี่ยคือความสำเร็จมี5ใช่ไหมครับข้างนี้มีแหวนเนี่ยคือความไม่สำเร็จวันนี้เราค่อยๆตัดความไม่สำเร็จออกครับทีละหนึ่ง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 สุดท้ายคุณเหลือแต่5นิ้วเนี่ย